เรานี้เราจะแนะนำเว็บแบบสอบถามของประเทศไทยนั่นก็คือ Yonsei ถูกปะถูกอยู่แล้วมั้งยามเซิร์ชนะครับก็มีอะไรที่แปลกใหม่ดีที่ผมเพิ่งเข้ามาหรืออาจจะมีนานมาแล้วก็เรียนให้ดูก่อนนะครับก็วิบแบบสถานนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2013ใช่ปะก็ไม่รู้ดอมาดูสิบอันดับของสมาชิกดีกว่าโอ้อันดับหนึ่งได้ตั้งหน่วยสิบร้อยพันโอ้หมื่นเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันว่า10,000มันจะได้เยอะแค่ไหนก็ลองเปรียบเทียบดูครับส่วนมากเลือกต่อสาแบบ1 2 3ส่วนมากเว็บตอบแบบสอบถามนี่ก็ไม่เน้นอะไรมากก็ไปดูคะแนนกับของรางวัลว่ามีอะไรได้แค่ไหนแค่นั้นแหละจบนี่คือคะแนนที่แรกได้1 2 3 4 5 6 7เจ็ดฮะมีเว็บไซต์ที่มีของรางวัลแรกได้เท่ากับของตุลนาเลยครับ7อย่างก็จะมีจำเงินมือถือ515คะแนนฟรีพลา100บาท515คะแนนรอยจีโค30บาท154คะแนนบัตรนั่ง988โรบินสัน500 2740เซ็นทรัล1,000 5315มีเงินสด50บาท258น่าจะได้ทุกเดือนถ้าทำประจำซึ่งในรายละเอียดนี้ก็จะบอกทั้งหมดเลยบอกต่างๆแลกเปลี่ยนเป็นเงินออนไลน์กับพี่พราวถ้าคนรู้จักหรือถ้าใครไม่รู้จักพี่พราวก็แสดงความเห็นมาได้หรือสอบถามมาได้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้แบบละเอียดยิบจบการเสียเวลายังไม่หมดมีการเล่นเกมแลกพอยต์ด้วยก็คือพอยต์นี่ลง10พอยต์เนี่ยเราชนะแล้วก็เอา10พอยต์ของเขามาเราแพ้เขาก็เอา10พอยต์ของเขาไปแนะนำเพื่อนก็นำเพื่อนไป1เพื่อนเขาสมัครก็ได้10คะแนนถ้าเพื่อนทำได้100คะแนนปุ๊บเราก็ได้โบนัส50คะแนนทันทีเรามาเข้าดูเว็บไซต์ของผมเลยดีกว่าแล้วผมจะเข้าดูคะแนนของผมว่าแบบสำรวจมันเป็นยังไงนี่คือแบบสำรวจหน้าของเราซึ่งตอนนี้ผมมีคะแนนก็คือ382คะแนนซึ่งน้อยมากแรกเป็นเงิน100ก็ยังไม่ได้ผมก็ตอบแบบสอบถามมาแล้วตั้งเยอะนี่ผมตอบสอบถามมา2รอบละนี่เห็นไหมว่ามันมีวันที่อยู่2รอบแล้วก็อันนี้ก็มีวันที่อยู่2รอบเหมือนกันซึ่งแบบสอบถามนี่ก็จะมีคะแนนมันจะมีแบบสอบถามสาระล่าสุดอันนี้เป็นแบบสอบถามประจำเดือนซึ่งมีคะแนนสูงสุดก็ประมาณ15ต่ำสุดก็ประมาณ5ตอบดีก็ได้เยอะตอบน้อยก็1คะแนนก็ได้ก็ยังมีเลยแบบสอบถามพวกนี้ก็เป็นแบบสอบถามส่วนตัวล่าสุดแบบสอบถามตัวนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามที่มีคะแนนเยอะขึ้นหน่อยอัดแน่นมาดูประวัติคะแนนของผมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เลยเพิ่งตอบไปเมื่อกี้สดๆวันนี้แบบสอบถามครึ่งเดียวได้9คะแนนคะแนนเตรียม10ได้9ทำไมไม่ให้90ไปเลยวะแนะนำเพื่อนนี่เขาตอบ100จุดแรกแล้ว50คะแนนได้ไปแล้วเรียนเชิญนี่10คะแนนก็ได้ไปแล้วเขาสมัครแบบสอบถามประจำเดือนก็14คะแนนนะ2ก็มี7 2 8 2 6 8
มีถัดไปไปดูช่วงแรกกันเลยดีกว่าช่วงแรกก็ต่ำนี่มันจะมีสถานีใหญ่ก็คือเว้ยไม่ใช่สิสมัครขั้นตอนแรกก็จะมีข้อมูลแบบส่วนบุคคล30คะแนนต่อแทนมาเลยก็ไม่มีอะไรมากก็มีคราวนี้เชิญชวนเพื่อนก็เชิญชวนเพื่อนได้ทั้งสองอย่างนะครับของยันเซนรายละเอียดต่างๆก็ตัวหนังสือดำขมึกเลยถ้าจะอ่านหมดนี่ก็คงใช้เวลาเยอะก็ไปวิธีลัดเลยค่อยเข้ามาอ่านเอานะครับต้องขอโทษด้วยที่ไม่อ่านให้ฟังเชิญเพื่อนแนะนำเพื่อนหรือเชิญชวนให้อีเมลก็ได้นะครับพิมพ์เป็นข้อความมีชื่ออีเมลชื่อของเขาจดหมายเรียนเชิญก็จะมีการเขียนแค่นี้ปุ๊บปุ๊บคลิกเข้าร่วมแล้วรับคะแนนสะสม40 point โอ้ยมันก็หายไปแล้วหรือจะ copy เพจนี้ไม่ใช่ copy เว็บนี้หรือเอาไปที่ Facebook ของท่านหรือที่ไหนก็ได้ที่สามารถคลิกสมัครถ้าก็ผมก็จะบอกไว้ด้านล่างครับสำหรับการแนะนำเว็บสอบถามของประเทศไทยเว็บนี้แล้วก็มีเท่านี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากก็แนะนำแบบเร็วๆถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมกับเว็บนี้ก็ถามได้ครับผ่านที่อยู่ล่างๆว่าจะเป็น LINE Facebook หรืออะไรก็ได้ที่ผมแนวเข้าไปในวิดีโอนี้ขอบคุณครับรบกวนด้วย